สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านก่อนอื่นก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับสำหรับรายการไทยไฟเมื่อวานไทยไฟหัวหินโดยคลิปก่อนหน้านี้นะครับได้บอกว่าทูนเทียร่านักชกกัมพูชาจะชกกับไซโยกพุ่มพันม่วงสาเหตุก็สืบเนื่องมาจากนะครับไปเห็นที่เว็บกัมพูชาก็ได้มีการประโคมข่าวแล้วก็มีการออกมาแสดงความคิดเห็นออกมาคอมเมนต์กันใหญ่โตนะครับว่าทูนเทียร่าตัวเล็กกว่านะบางก็บอกว่าทูนเทียร่าต้องน็อกไซโยกแน่นอนแล้วก็มีอีกหลายคอมเมนต์บอกว่าคนไทยขี้โกงนะรัฐเอาเปรียบมวยกัมพูชานะครับก็เลยคิดว่าจะชกกันจริงๆนะครับแต่ที่แท้ก็เป็นมวยรอบนะครับนะทั้งคู่ไม่ได้ชกกันนะครับแต่ก็หาผู้ชนะไปชิงแชมป์อีกทีหนึ่งนะก็ต้องยอมรับว่าผิดพลาดนะครับนะเพราะว่าไม่ได้ดูข่าวทางฝั่งไทยนะดูแต่ข่าวของกัมพูชานะซึ่งก็ตีโพยตีพายไปต่างๆนานาแล้วก็เหลือไปเห็นอีกข่าวนะครับโอ้พระเจ้าขุนขแมสั่งสอนเทควันโดเอาเขาบอกว่าเป็นนักชกขุนขแมนะครับนะไปสั่งสอนนักชกเทควันโดของเกาหลีใต้ขุนขแมเนี่ยก็หน้าคล้ายๆช้างเผือกนะแล้วก็มีอีกข่าวนะครับท่านแปลเป็นภาษาไทยได้ความว่าซูเปอร์บอลกำลังฝึกสอนศิลปะการป้องกันตัวของเขมรให้กับนักเรียนต่างชาติเกือบทุกโรงยิมในอเมริกาตอนแรกนะก็นึกว่าจะมีเฉพาะคนงานก่อสร้างนะแล้วก็มีเยอะแยะนะครับนะที่บอกว่าเอาคนไทยไปเรียนแบบการไหว้ครูของกัมพูชาถ้าสาวน้อยปะแป้งนะก็มีคนไทยได้นำหลักฐานการไหว้ครูนะครับปี2012นะส่วนของกัมพูชาปี2022ก็น่าแปลกนะลูกเกิดก่อนพ่อก็ไม่อยากจะย้ำอะไรมากนะครับเนาะในความเป็นจริงนะครับนะหลังจากที่เขมรได้ฟื้นฟูประเทศนะก็ได้ขออนุญาตนำมวยไทยนะครับไปที่กัมพูชาโดยรัฐมนตรีกัมพูชายุทธภูทองท่านได้นำไปให้ชาวกัมพูชาใช้เป็นอาชีพในการทำมาหารับประทานและที่ค่ายมวยไทยในกัมพูชาต้องมีป้ายกำกับว่ารัฐมนตรียุทธภูทองจากกัมพูชาสนับสนุนมวยไทยและมวยไทยที่เก่งที่สุดในกัมพูชาสมัยก่อนนะครับก็คือเอภูทองคนใส่เสื้อสีฟ้านะครับนะเขาได้ปั้นลูกศิษย์ลูกหาชาวกัมพูชามากมายหลายคนนะซึ่งส่วนมากก็เป็นซุปเปอร์สตาร์ของกัมพูชาเอภูทองมีอิทธิพลในการส่งมวยกัมพูชามาชกที่ประเทศไทยนะครับและเขาก็กล่าวย้ำอยู่เสมอว่ามวยขุนขแมรในปัจจุบันก็คือมวยไทยนั่นเองแล้วคำว่ามวยโบกตอคืออร่อยมวยโบกตอของกัมพูชาก็คล้ายๆมวยปล้ำนะครับก็มีการร่ายรำนะสำหรับภาพที่เห็นนี่ก็คือภาพที่บันทึกมาแล้วประมาณร้อยกว่าปีซึ่งชาวฝรั่งได้บันทึกไว้นะเป็นการต่อสู้ของกัมพูชาของแท้และดั้งเดิมนะไม่มีส่วนไหนที่จะคล้ายมวยไทยหรือที่ชาวกัมพูชาเรียกว่ามวยขุนขแมรเลยแต่ในยุคปัจจุบันนะครับก็ได้มีการอนุรักษ์การต่อสู้แบบโบกตอโดยคนแก่คนเฒ่าของกัมพูชาผู้ที่มีจิตสำนึกนะครับบอกว่าการต่อสู้ในยุคปัจจุบันของกัมพูชาได้รับอิทธิพลของมวยไทยมากเกินไปเขาก็ได้นำลูกหลานนะครับมาต่อสู้แบบโบราณนะโบกาตอนะนี่ก็คือการเต้นเขาเรียกว่าการร่ายรำหรืออะไรก็ไม่ใช่นะครับนะเป็นการเต้นยอกแยกยอกแยกนะก็อธิบายเป็นภาษาไทยยากนะการเต้นแบบนี้นะหรือจะเรียกว่าเต้นเร่าๆหรืออะไรเนี่ยแต่อีสานเรียกว่าเต้นยอกแยกยอกแยกนะและหลังจากได้รับสัญญาณแล้วนะครับการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นทั้งคู่ก็โผล่เข้าหากันแล้วก็กดลงที่พื้นนะครับท่านนะกดคู่ต่อสู้ลงที่พื้นเนี่ยก็คล้ายๆมวยปล้ำนะนี่คือโบกตอนะครับนะซึ่งคนแก่คนเฒ่าของกัมพูชาเขาก็ได้อนุรักษ์นะเนี่ยให้นักท่องเที่ยวได้รับชมนะก็มีโอกาสเดินทางไปชมมันกันนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นการแสดงโชว์นะครับดังนั้นก็จะขอสรุปว่าตอนแรกเนี่ยก็นึกว่ามีแต่ก่อสร้างนะที่ไหนแท้ลุกลามไปทั่วสำหรับพวกที่นำมวยไทยไปตั้งชื่อว่าขุนขแมรแล้วก็หาว่ามวยไทยก๊อปปี้ขุนขแมรลูกเกิดก่อนพ่อนะแล้วก็ยังหน้าด้านว่านี่คือนักชกขุนขแมรนะเดินทางไปปราบเทควันโดนะเอาถ้าจะพูดแบบตรงๆนะคนจำพวกนี้ไม่มีลิมิตอะไรที่เราจะไปต่อล้อต่อเถียงก็คือไม่สามารถเจรจาเป็นภาษามนุษย์ได้แล้วนะและก็กล้าสาบานได้เลยว่าทั่วโลกนี้มีอยู่ที่เดียวถ้าจะอุปมาอุปไมยให้เห็นภาพนะครับไม่ใช่หยาบนะครับแต่มันคล้ายแบบนี้ก็คล้ายๆเราไปเห็นคนบ้านั่งเล่นขี้อยู่นะเราก็เตือนบอกว่าอย่าไปเล่นนั่นเป็นขี้มันสกปรกนะคนบ้าก็เถียงเราว่านี่คือทองคำนะ
เราก็เถียงอีกว่านั่นคือขี้นะเถียงไปเถียงมาเอาตกลงแล้วก็บ้าพอๆกันนะคือมันด้านจนพูดภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องที่นี่เราย้อนมาดูการชกคาดเชือกเมื่อวานนะครับซึ่งก็เป็นมวยรอบนะไทยไฟหัวหินโดยแยกไซโยกกับทูนเทราอยู่คนละสายนะซึ่งก็คาดว่าทั้งคู่น่าจะได้ชิงชนะเลิศกันแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเดือนไหนนะครับนี่ก็แสดงว่ารายการไทยไฟให้โอกาสกัมพูชานะครับถ้ารอบแรกชกกับมวยที่เก่งหรือชกกับมวยไทยเลยก็อาจจะไม่ถึงรอบชิงโดยทูนเทร่านะครับขึ้นชกรอบแรกกับนักชกชาวรัสเซียนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่พอเปิดหัวขึ้นมาก็แอร์แล้วแน่ให้กรรมการนับนะก็ต้องบอกว่าเป็นมวยหมูนะครับนะเป็นการเปิดทางให้กัมพูชาได้เข้ามาเจอกับไซโยกนะเป็นการเอาใจแฟนมวยชาวกัมพูชาโดยนักชกชาวต่างชาติแต่ละท่านที่เจอกับทูนเทร่านะเนี่ยก็ต้องบอกว่าเนี่ยก็ประมาณนี่แหละเนี่ยโดนสวกเข้าขังดังเบาๆก็เอาแอร์และแนนะครับเนาะเนี่ยเอาลงไปให้กรรมการนับนะเมื่อวานนักชกกัมพูชาก็ชกไป4คนนะน่าจะชนะ3คนนะครับเพราะว่าไม่มีโอกาสได้ดูทุกคู่นะหรือยังไงเนี่ยจับตาดูสิครับทูนเทร่าที่เป็นตัวเต็งจะได้ชิงกับไซโยกนะเอาเนี่ยเอาปูทางให้แล้วเอาเนี่ยแอร์และแนนตัวก็หมายความว่านะครับเนี่ยปูทางให้ทูนเทร่านะเข้ามาถึงรอบชิงนะเนี่ยเห็นไหมมัวศกประกาศนั่นแล้วทูนเทร่าตัวเอาและสำหรับคู่เอกไทยไฟหัวหินเมื่อวาน20พฤศจิกายนปี2565แสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมโอ้พระเจ้าและคู่ชกของแสนชัยไม่ธรรมดาแน่นอนโมฮาเมดคาริลนะครับนักชกจากนอร์เวย์เท้ากาดำภาคเป็นภาษาอีสานเอากระขอสวัสดีอีกสักครั้งหนึ่งเป็นภาษาอีสานทั้งตัวสำหรับแสนชัยพี่เคแสนชัยมวยไทยยิ้มเนาะครับเนาะเอาเป็นคนบ้านโน่นสูงตำบลดอนกลางอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดสารคามอยู่ในวัย42ปีโอ้พระเจ้าเอาโชคมาทั้งหมดละ327เทียแพ้49ครั้งเสมอ2เทียสีธรรมดาหรือแสนชัยไหมเนาะเกิดจากท้องพ่อท้องแม่บ่เคยพ่อบ่เคยเห็นเด้อผู้ขาคนเว้าบ่ฮู้เรื่องเว้าภาษามนุษย์บ่ฮู้เรื่องเนาะครับเนาะถ้าจะว่าประเทศลาวประเทศพม่ามาเลหรือแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะอย่างมาเลเนี่ยเขาก็นำมวยไทยไปดัดแปลงเป็นการต่อสู้นะครับนะเขาเรียกว่าโตมอยนะและก็มีถิ่นกำเนิดมาจากมวยไทยก็ไม่มีใครว่าอะไรนะครับนะเขาก็มีจิตใจปกติจิตใจสูงส่งนะแต่เรียนแบบมวยไทยแล้วก็นำมวยไทยไปใช้นะไปตั้งชื่อใหม่แล้วก็บอกว่ามวยไทยเนี่ยเป็นของตัวเองเรียนแบบตัวเองเนี่ยมันพูดกันไม่รู้เรื่องภาษาไหมอ๋อตั้งฟังดิคือมีตาคนรวยใช่เอาเนี่ยน่าจะเป็นสมเด็จหรือยังไงเนี่ยหน้าคล้ายๆนะสมเด็จ M16 กันไหมเรมบ้าเอาหลังจากที่นักชกทั้งสองถอดมงคลแล้วก็ต่อไปก็ทำไรร่างกายกันท่านแล้วเป็นเมืองพุทธคือกันแทนที่ซีมีจิตใจสูงทรงคือจังบันอื่นเมืองอื่นนะยุสื่อกับสูงทรงเหรอดิจะว่าไปเหยียบเจ้าของให้ตำล่งนะเฮ้ยจมบ่เศร้าแล้วเอานั่นเห็นบ่ยกแรกกรรมการให้สัญญาณชกเอาสังเกตง่ายนะครับนะนั่นเห็นไหมแสนชัยนี่จะชอบทำขายกแยกยกแยกท่านี่เขาเรียกว่าเคยบั้งโซลเอาแต่ครั้งนี้แสนชัยมาไม่เหมือนเดิมนะครับนะเป็นยังคือว่าบ่เหมือนเดิมเอากระเถาก็เก้าแล้วนั่นเบิดเธอเลยปันง่วน่อยเบิดห้ามเนี่ยเอาแสนชัยบอกว่าเอาจะลุยนะครับนะจะเล่นเชิงให้น้อยหน่อยจะลุยให้การชกดุเดือดขึ้นวันเถาะนั่นเห็นว่าพลังเตะหัวเอาก็สังเกตง่ายนะครับไม่ต้องถามสีกางเกงนะเอามีทุกวันนะครับเห็นพูดบ่อยๆเนี่ยทำไมไม่บอกสีกางเกงชกเสร็จไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็ปล่อยเขาไปนะครับเนี่ยเราดูก็รู้แล้วดิคนดังโนโนก็ฝรั่งนะผิวดอนดังโนโนสันดังแมบแมบดังแม่แม่กับอีสานทนแล้วเอาคนอีสานก็ไม่ค่อยถือนะครับถ้าว่าดังแมบนะแต่ถ้าว่าดังโนเนี่ยเขาจะบอกว่าเยอะเย้ยมันเห็นว่าตีใส่แสนใช่เอาถีบหัวคนนาเอิร์กเลย
เอาก็ให้เขาตีกันยังไปบอกให้เขาตีกันอีกเนาะกรรมการเอาแสนใช่ว่าจังไดถึกถีบสกัดนั่นน่ะสำหรับพิกัดน้ำหนักคู่นี้ก็70กิโลกรัมนะครับแต่แสนชัยช่างได้68ฝรั่ง70ก็แบกน้ำหนักประมาณ5ปอนด์เอายกแรกแสนชัยเป็นไฟเปิดเกมนะครับขยับเข้าหาหาจังหวะและโอกาสทำลายร่างกายพลังเอาแสนชัยตีคอลัมโตเอาแท่งเข้าคอลัมโตนะถอดหัวออกไปตัวโมฮัมเหม็ดคาริวเอาแสนชัยตีไส้ของนายเอิร์กเอาพลังคือเป็นส่งจนสั่นเลยเอานั่นเห็นว่าฟันศอกมากแสนชัยถอยกรุดเอาค่าริ้วตีศอกไส้อุ้ยมักตะเฮตะปูนะคือสิแกงกินได้หลายมือนะมกใส่ไข่เอาแสนชัยเอากระจุดจุดจ่องๆนะครับยกแรกนะเนี่ยก็อายุ42ปีเนี่ยมันทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจนะเห็นบ่แสนไส้เตะไส้พลังต่อยขัวเอานะเหยียบมันเห็นว่าถีบตะก้อนแล้วเดี๋ยวมงๆนะครับเป็นจะเอาตีนไปว่างดิเอามาตั้งไหนข้าเรือเอาใจให้แล้วแสนไส้ตีเข้าไปลองเบิ่งเอานั่นน่ะเตะขาเอาแต่ฝรั่งนี่ก็ทนนะครับนะเอาโดนต่อยท้องหลายครั้งนะแต่แสนชัยก็คล้ายๆเต็งหนึ่งนะครับนะเอาเมิดยกแรกถ้าโชคแบบใส่นวมนี่แต่นอกยากนะแต่ถ้าโชคแบบคาดเชือกนี่ก็มีโอกาสนอกวันเถอะเนี่ยตีคอลัมโตเอาแล้วก็ตัวเล็กตีตัวใหญ่นะครับนะก็ไอ้ผลสะท้อนก็จะไอ้เบาลงเอาหลังจากที่เมิดยกแรกเราต่อไปกับหัวก็เป็นสยกที่สองฝุ่นตีเอาฝรั่งก็ขอกำลังใจจากท่านผู้ชมนะครับนะเอาต่อไปยกที่สองรายการไทยไฟหัวหินนะครับ20พฤศจิกา2565ขนาดเห็นว่าฝรั่งลุยแล้วเขาบอกว่าต่อยกับแสนชัยนี่อยู่ไกลไม่ได้นะนี่ว่าทางไหนแสนชัยเอาสวนทำไมอ่ะนั่นเอาแทงเขาวะเอาฝรั่งโอ้โหเอานั่นเอาเขาก็ต่อยสเปสปะนะครับแต่ว่าเอาอาวุธหนักนะอยากทำเมสูเอากรรมการแยกมากพ่วนนะเดินลุยแล้วเอาแสนชัยก็ตีสวนมาเป็นระยะนั่นเห็นบ่แต่ว่าคู่ชกตัวใหญ่ยังแล้วเอานั่นน่ะฟันศอกนะว้ายฟันศอกเข้ามาแล้วเอาเจอศอกกลับเอ้าเขาก็สู้เหมือนกันนะศอกนะเอาแสนชัยนี่ก็ไม่ใช่ศอกอาชีพนะครับนะเอาแท่งเข้าใส่เอาฟันศอกโอ้ยอ้าวถือสายแล้วว่างานถือคิ้วทีคือดังป๊อกเลยว่างานเอากรรมการแยกออกมาโอ้โหแต่เขาก็ล็อกคอนะครับนี่พลังแขนเอาแท่งเข้าไส้ล่ะตีขอลำตัวแสนชัยเอาเห็นบ่เอาแสนชัยบ่ถอยคือเก่าดิโอ้ยพ่วนน่ะย่นเข้าน่ะเนี่ยวื้อมากก็บ่ถึงน่ะเอ้ยมวยสากลเข้ามั้ยเนาะแสนชัยเอาเป็นถึงแชมป์พาบ้านะแสนชัยเนี่ยเอาว่าจังได๋ฝรั่งเอาค่าริ้วเอาแสนชัยสวนด้วยศอกอ้าวก็ยังไม่โดนจังๆนะครับเนาะโอ้ยสันโดนเข้ากลางกระม่อมมันคือสิง่ามครับมึงนี่ล่ะเหลี่ยมหยาบๆอยู่เอากรรมการแยกออกมาให้ชกต่อเอาไว้ยังไงแสนชัยตัวนั่นน่ะเอานั่นน่ะเตะเข้าหน้าท้องตีคอลัมโตเอาลุยแล้วเอาฝรั่งลุยแล้วเอาแสนชัยก็สวนมาเป็นระยะศอกกลับมันตัวฮีรันม้วนแผ่นดินนะแท่งเข้าตืมเข้าไปเอาแยกทําแมสแสนชัยกับแค่ริ้วพะนะเอากรรมการแยกออกมาแล้วครับเนาะอันนี้ก็คือยกที่2เอาแสนชัยตีเข้าคอหน้าท้องอ้าวเอาตีเข้าอีกครั้งนึงเอาว่าจังไรฝรั่งเฮ้ออ้าวเอาแต่อาวุธนี่ก็ไม่ระคายผิวนะครับเรายังเดินเข้าหาวันทอเอาว่าจังไรแสนชัยฟันศอกโอ้โหเอาแทงเข้าวะเอาฝรั่งพ่วนเอาฝรั่งลุยหนักเลยนะครับยกที่2นี่เขาบอกว่าโอ้โหแสนชัยแก่แล้วต้องหมดแรงก่อนแน่นอนเหมือนตัวเนี่ยเห็นบ่แสนชัยตีเขาล้มตัวเอานั่นน่ะล็อกมาบ่เอาเมิดยกที่2เอาพี่เลี้ยงของคาริวเนี่ยก็คล้ายๆแลมบ้านะครับก็น่าจะใช่เนาะเบิ่งบ่ถนัดเอามาแลภาพฉากนั่นได้บ่ศอกใส่กระบาลดังป๊อกเลยว่างั้นเอาฟันศอกกันตัวแสนชัยแสนชัยฟันศอกพลังกับสวนศอกคือกันพ่วนน่ะเห็นบ่ศอกครับเนี่ยเอาต้นยกที่3นี่ยังคึกคักนะครับพลังน่ะว้าวว้าวจะน็อกแสนชัยยก3นะยกที่3ได้ลูกนะอุ้ยกรรมการเอาก็โดนศอกหลายครั้งนะครับนะแต่ยังไม่เห็นโนเห็นแตกสำหรับพลังเอายกที่3แสนชัยกางเกงดำครับเป็นค่าริ้วนะครับกางเกงสีขาวนะ
เอาว่าจะไรข้าริ้วขยับเข้าหาเอายกนี้จับตาดูให้ดีปลายยกมีเซอร์ไพรส์เอาเห็นบ่แสนไส้เตะไส้ขรุกสวงเอาข้าริ้วเอาแสนไส้เตะไส้ติดเข้าโอ้โหเอาถ้าเตะอย่างนี้เจ็บนะครับอ้าวว่าจังไรเอาเสียหลักนะครับเนาะตีขอลำตัวนะแสนไส้เอาเห็นบ่เห็นบ่นั่นว้าฮ่าล่องเบิ้งยิ่งแก่ยิ่งมันนะตัวมาทำแม่อันเนาะบัวขาวกับบัวขาวเถอะวะแสนไส้สิตีงเสียแสนไส้วะเอานั่นเห็นว่าเตะขอดุกสวงโอ้ยอ้าวเอาเริ่มจุกหรือยังเนี่ยเป่าปากนะเอานั่นอ้าวถึงมัดเข่าค้างดังมันสิดังป้องล่างเลยสิเอาค่ายริ้วเอายังสองขุมเอาถือถีบโอ้ยเอากำลังยังเหลือเฟือนะแสนชัยนี่เฮ้ยตีฮอดหายกคนแล้วนั่นเห็นว่าตีมัดไส้อาจแยกทำแมสสูนะเอากรรมการแยกออกมาเอาค่าเร็วขยับขวาอีกครั้งหนึ่งเอาแสนไส้เตะไส้ไม่โดนเอาว่ายังไงเอาค่าเร็วเอาหาจังหวะและโอกาสฟันศอกเอาแสนไส้สวนด้วยมัดโอ้โหตกปอกกันแล้วพี่น้องเอาเจอหมัดสวนนะเอาว่าจังไดโดนหมัดเข้าค้างดังเต็มๆแบบพลังว้าวว่าเป็นยังเอาแผลแตกเอาเป็นหมัดหรือศอกเอากรรมการให้สัญญาณชกเอานั่นโอ้โหเอาโดนถีบสกัดนะครับเนาะเฮ้ยเนาะเอามาดีดกระโหลกเอาฝรั่งรู้ทันนะถีบสกัดนั่นแล้วเฮ้ยยังเอายุติการชกนะครับเนาะเอายังไม่หมดยกนะสาเหตุก็เพราะว่าฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับเนาะกลัวว่าจะเกิดไฟช็อตนั่นตัวเนี่ยท่านผู้ชมกำลังวุ่นวุ่นออกจากห้านเราก็ต้องตัดสินเลยนะครับเนาะสำหรับผลการชกปรากฏว่าก็เป็นที่แน่นอนนะครับเนาะแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมตัวเอาชนะโมฮัมเหม็ดคาริวนักชกจากนอร์เวย์ตัวจบสละละขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ